สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี.com ช่วงอร่อยรอบโลกชิมติ่มซำสุดอร่อยที่เยอรมันห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่เยอรมันกับเมืองดุสเซลดอร์ฟในย่านอิมมามันสตาเชียแหล่งรวมอาหารเอเชียทั้งญี่ปุ่นและจีนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทั้งสองพิธีกรจะรับประทานอาหารอะไรกันคุณผู้ชมครับนี่คือมื้อกลางวันสำหรับการเดินเที่ยวเยอรมันดุสเซลดอร์ฟคุณผู้ชมอาหารจีนเป็นอาหารที่ครองโลกและก็ครองใจชาวเอเชียเราอยู่เนืองๆเพราะว่าอาหารจีนเขามีอยู่ทั่วโลกแล้วอาหารโปรดของคุณนิรุธนั่นคือเต็มซ้ำนั่นเองเยอะมากร้านอาหารชื่อว่าโรสการ์เดนนี่ออกเสียงเป็นเยอรมันนิดนึงโรสการ์เดนนี่การ์เดนต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมมาเยอรมันเรื่องแรกไม่ว่าจะทานอาหารเยอรมันหรือทานอาหารจีนก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเขาทานอาหารจานใหญ่แล้วก็ชิ้นใหญ่ขนมจีบที่นี่ลูกขนาดนี้2คนเนี่ย2เข่งเรียกว่าจอดกันเลยนะครับอาจากขนมจีบแล้วครับแล้วก็มานี่อ้าวนี่ฟองเต้าหู้ห่อกุ้งนึ่งมานี่ก็ซาลาเปาใส่ซาลาเปาใส่หมูนะครับอันนี้ก็มีฟองเต้าหู้ห่อกุ้งทอดอันนี้ใบเหยียบย่ำเหยียบย่ำหรือว่านิ้วนางเท้าไก่ชุ่มเป็นเท้าไก่ที่อวบอิ่มจิ้มลิ้มมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดสินกันว่าการทานอาหารจีนที่เยอรมันนี้จะทำให้เราคลายความคิดถึงอาหารเอเชียได้ไหมและลดหอมเย็นอร่อยฮะใช่ได้ครับน้ำซุปก็อร่อยไปทางเผ็ดๆหรือเปรี้ยวสดชื่นดีไม่เลี่ยนน้ำซุปเป็นไงฮะหอมหอมหอมผักครับหอมน้ำมันงาเลยเหมือนน้ำผักก็ต้มนานมันไม่ได้มีแค่นี้นะพี่เอครับอาหมวยอีมายืนรออยู่ข้างหลังโอ้อาหมวยอีเอามาอีกโอ้โหผู้ชมดูอันนี้มาลูกเบลเล่อีกอ่ะดูดิอันนี้มาแบบน่าอาหมวยมาอีกละโอ้โหเสียวหลอดโอ้อาหมวยขอบคุณครับโอ้ยกุ้งตัวเบลเล่นี่ไงผู้วางแล้วเราสองคนไม่เราสั่งมาให้ผู้ชมดูว่ามาลี่เราคิดวางแผนมาดูสดอย่าว่าเราสองคนเมื่อสั่งอะไรมาเยอะแยะเราทานไม่หมดนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อยากจะชิมแล้วให้คุณผู้ชมฟังว่ารสชาติอาหารจีนที่นี่ทานได้ไหมเที่ยงเดินมาเป็นยังไงโลเคชั่นไม่ได้ไกลมากรสชาติดีครับรสชาติไม่แพ้ท่านผู้ชมเคยไปทานฮ่องกงเยาวราชพวกนี้เหมือนกันเลยผู้ชมนี่คือก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นใหญ่เนื้อนี่เป็นยังไงครับนี่ก็อร่อยนะกุ้งใช่ไหมฟองเต้าหู้ฟองกุ้งอาตีมายืนรอมีข้าวผัดเหลืออะไรอยู่น่ะพี่เอ๋ข้าวผัดใช่ไหมใช่คุณผู้ชมนี่ข้าวผัดให้คุณผู้ชมดูข้าวผัดกุ้งก็ใส่ถั่วงอกอีกจะเรียนคุณผู้ชมว่าการทานเจ้าถั่วงอกที่นี่ทานได้การดูแลเรื่องสารตกค้างในพืชพันธุ์ทางอาหารของภาคพื้นยุโรปนี่ถือว่าใช้ได้ผัดให้นุ่มร้อนแล้วก็มีรสชาติซีอิ๊วเนี่ยเข้าไปอยู่ในเต็มเส้นไปหมดเลยดังนั้นรสชาติกลมกล่อมออกไปทางเค็มนิดๆไม่หวานมากนะครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ผมแบ่งต้องให้สิอันนี้ก็เรียกว่าไส้ซาซิลเปาตรงไส้หมูแดงคุณผู้ชมทานซาลาเปาเพื่อคุณผู้ชมครับไส้หมูแดงข้างในชุ่มฉ่ำซาลาเปาอร่อยใช่ได้นี่คือภาพรวมๆของอาหารการร้อนในมื้อเที่ยงสำหรับการมาเที่ยวเยอรมันกับร้านโรสเซนการ์เดนโรสเซนการ์เดนอร่อยมากเลยอร่อยทุกอย่างเลยครับเป็นอาหารคลายความคิดถึงบ้านสำหรับนักเดินทางหลายๆวันอย่างเราคุณผู้ชมครับร้านนี้ผ่านมาแวะมาทานหรือถ้ามาเที่ยวกับทัวร์เราอยู่ในเมนูทัวร์เราได้ใช่นะครับไม่อายฮ่องกงครับไม่ได้ดูถึงขนาดหรูวิจิตรบรรจงแต่ว่า4ดาวกำลังดีผมรับรองว่าถูกปากท่านผู้ชมแน่ช่วงหน้าลุงสุดเด็ดผัดผักกูดเมนูเด็ดจากควานช้าง